แล้วระยะหลังนี่ก็ไปเที่ยวเลยนอนอยู่บนหือแคนเลยไปนอนอยู่ตรงประชัยตรงหน้าเขาเรียกว่าชาพี่น้อยทางนี้น่ะจังตรงไหนก็ไปยากละที่ไปนอนอยู่นั่นมันเป็นป่าแล้วก็มีบ่อน้ำสร้างเดี๋ยวนี้อยู่ตรงไหนก็ไปยากละมีน้ำสร้างน้อยๆแล้วมีบ่อน้ำบ่อน้ำหนึ่งกันเป็นน้ำใสขาวนะนะไก่บ่อน้ำก็ไปนอนอยู่นั่นก็ใครรู้สึกก็ท่านสำนี่แหละท่านสำท่านสำเป็นเนนหรือว่าเป็นพระแล้วนะก็ลืมไปแล้วไปนอนอยู่โอ้ภาวนาดีเลยไปชาน้อยบันถึงแค้นไปนอนภาวนาอยู่นั่นภาวนาดีดีคือยังไงกับของมันไปบิณฑบาตก็บางทีก็ได้แต่กล้วยบางทีก็ได้อะไรต่ออะไรไปงั้นนะที่จะมีอันนั้นอันนี้นั่นทั้งมาอย่างน่ะมานี่แล้วนะหือมึงไม่เกรงใจพี่โยงดิเดินยังกลมนั่งภาวนาเดินยังกลมนั่งภาวนาเอาทั้งกลางวันเอาทั้งกลางวันกลางคืนนั่นอย่าไปล่ำเส้นอะไรเด้นี่หมาก็พอหมาเด้มันบ่แม่นมีฟันแต่คนบ่แม่นมีเขี้ยวแต่คนหมาก็มีเขี้ยวเออนอนสนุกคือยังไงพิจารณาร่างกายนี่แล้วมันสนุกเดินหนึ่งกลมพิจารณาร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะลงไปหาเท้าเอาอยู่นั่นนี่ไม่ต้องไปรู้ไปฉลาดอะไรดอกของเราหลงอันนี้เราหลงอันนี้หลงสิ่งเรานี่เราจะเอาอย่างไรจะแก้ตรงที่เราหลงนี่ล่ะมันก็ได้เรื่องอยู่นะนั่งภาวนาก็เหมือนกันเดินยังคงก็เหมือนกันโอ้เวลาจิตมันรวมกับมันรอบครอบไปหมดเลยกายก็รอบจิตก็รอบกายก็รอบจิตก็รอบดูกายรอบไปหมดดูจิตรอบไปหมดนี่รอบกายรอบจิตนี่มหาสติปัฏฐานเนี่ยมหาสติปัฏฐานคือมีสติรอบกายรอบจิตมันรู้ขึ้นมาเลยนะนี่มหาสติปัฏฐานเป็นอย่างนี้เราไม่ได้คิดว่ามหาสติปัฏฐานอยู่นู่นเป็นสูตรนู่นนะแต่ความจริงที่ผู้ปฏิบัติรู้แล้วล่ะมันอยู่ในนี้อยู่ในจิตที่เป็นมหาสติปัฏฐานนี้นี่ภาวนาอยู่บนหน่วยแค้นสนุกอยู่ไปอยู่ที่นั่นเก้ามือบ่เก้ามือระหว่างนั้นถึงแสนนี่ถึงแสนนี่นะพันหนึ่งระยะหลังนี่ถึงแสนเลยถึงสามเนี่ยพันพาถึงแสนไปภาวนาวันหนึ่งประชาบนหน่วยแค้นนั่นนะแสนเพื่อนระหว่างนั่งก็รู้สึกว่าไม่ใครจะสบายเท่าไหร่หรอกท่านสามภาพไปภาวนาบันเทิงแค่นั้นตั้งแต่นั้นละเออนั่นไอ้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นพอสมควรทีเดียวใจของเพื่อนระหว่างนั่นนะบวชแล้วมันก็บวชสงบหรอไม่สงบก็คิดแต่อยากเมื่อบ้านเท่านั้นแล้วให้นาฏกาลเพื่อนก็มีสามมือก็พอไปพาไปภาวนาอีกทีไปชาบมันในแค้นนะก็เลยค่อยเบาไปค่อยสงบลงไปสรุปแล้วต้องภาวนายังไงก็ช่างเถอะจะมีสติปัญญาวิชาความรู้ยังไงก็ช่างเถอะ
เอากิเลสของเจ้าของบ่อยู่ต้องภาวนาเท่านั้นกิเลสมันยอมผู้ภาวนาถ้าหากใครไม่ภาวนานี่กิเลสมันบ่ยอมดอกจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนเพียงไรก็ช่างมีวิชาความรู้ระดับไหนก็ช่างเถอะไม่ภาวนานี่บ่ได้กิเลสมันไม่ยอมแพ้มันไม่ยอมสยบให้แม้แต่น้อยทีเดียวจึงใครต้องการที่จะปราบกิเลสใครต้องการที่จะชนะกิเลสนี่ต้องเร่งภาวนาให้มากอย่าไปคิดกลางคืนอย่าไปคิดกลางวันนี่ทุกลมหายใจเขาออกอย่างนั้นลมหายใจเขาออกเนี่ยมันมีกลางคืนอยู่บ่มันมีกลางวันอยู่บ่กลางคืนมันบ่มีกลางวันมันบ่มีมันมีอยู่อย่างนี้มีเอาทุกลมหายใจเขาออกอย่างนี้ละเอาขนาดนั่นละกิเลสมันยังยอมเพราะกิเลสมันไม่ได้เลือกลมมันเลือกกลางคืนมันไม่ได้เลือกกลางวันนะกลางคืนกิเลสมันก็เป็นกิเลสกลางวันมากิเลสมันก็เป็นกิเลสแล้วเราภาวนาจะไปเรียกกลางคืนกลางวันเราจะไปเลือกกลางคืนกลางวันไม่ได้ต้องเอาทั้งกลางคืนทั้งกลางวันนี่เอาทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละจึงทันมันจึงเอามันอยู่ถ้าหากว่าไม่เหนือมันเอามันบ่ได้ดอก เมื่อวานเมื่อวานอะไรนะรู้สึกจะเมื่อวานเดินไปประมาณสักตอนเที่ยงบ่เดินไปพี่กลับมา2วันเองยังไม่ได้เดินไปรอบสักทีวะเดินไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายอะไรเดินไปจะไปที่พระเจดีย์เอ๊ะประตูพระเจดีย์เปิดเลี้ยวไปดูไปตรงไหนเห็นพระนั่งภาวนาอยู่ในเมื่อมีพระภาวนาเราบอกไปไกลดอกว่าส่องเห็นเพิ่นแต่ไกลเพิ่นภาวนาเราก็ถอยหลังกลับเดินไปพุ่นเดินต่อไปทุกคนเดินไปเห็นพระเดินจงกรมกุ๊บ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 เดินจงกรมเราก็มาเลี้ยวดูดอกนี่เราเดินผ่านไปเลยออกไปอะไรไปเห็นพระเดินยงกลมออกไปเห็นพระนั่งภาวนาโอ้ดีใจวะมีความสุขออกไปละเห็นพระคุยกันบ้างเห็นอะไรต่ออะไรนี่โอ้บอกเขาถามบอกถูกใจเลยไม่อยากไปไม่อยากออกไปขยับเป็นทางไหนซะแล้วเขามันจะอุดหูหรือไหมเดินไปก็ดีเสียงสนั่นวันไว้ขับวัดขับว่าไปให้มันเงียบอยู่ให้มันเงียบมองไปไหนก็เห็นพระเดินยังกลมกุ๊บ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 มองไปไหนก็ตอนส่องในกุฏิก็เห็นนั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นนะอันนั้นมีความสุขอยู่ด้วยภาวนาถือการภาวนาเป็นเครื่องอยู่อย่าเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่เอาการภาวนาเป็นเครื่องอยู่ได้อยู่เป็นสุขถ้าหากว่าเอาอันนั้นเอาอะไรต่อมีอะไรเป็นเครื่องอยู่ไม่ถือการภาวนาเป็นเครื่องอยู่ไม่มีความสุขมันจะมีความสุขยังไงใจมันไม่สงบทำไมใจไม่สงบล่ะกิเลสมันออกไอ้เพ่นพลาดไปใส่ไปขวาไปหน้าไปหลังพ่อมันผีปอบผีปอบผีกระสือ
พระบ่ภาวนาเป็นอย่างนั้นโยมว่าดอกโยมค่อยๆก็ว่ามันอะไรมันไม่ไปแล้วโยมมันไม่ไปแล้วพระไม่ภาวนาผีปอบผีกระสือเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นล่ะอะไรมันจะหลุดเดี๋ยวมันหัวใจถ้าเขาไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นเป็นเครื่องอยู่ของใจแล้วมันจะต้องแล่นไปหาเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรื่องของกิเลสเป็นยังไงเรื่องของกิเลสมันเป็นลักษณะไหนมันก็แล่นไปตามนั้นละถ้าหากว่าภาวนามากๆพอแล้วใจที่เคยแล่นไปตามเรื่องของกิเลสนั้นไม่ไปนะทำไมยังไม่ไปจะไปทำไมอยู่อย่างนี้มันสบายอ่ะอยู่นี้มันมีความสุขล่ะพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าความสงบคือกว่าเท่านั้นทำให้ใจมีความสุขความสงบทำให้ใจมีความสุขความสุขจะเกิดมีขึ้นในจิตในใจอาศัยความสงบอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติเกิดจากความภาคความเพียรใจก็สงบขึ้นและเจอความสุขก็คือเจอความสงบของใจนั่นเองไม่ต้องไปหาที่ไหนหาความสุขไม่ต้องไปหาที่ไหนใจสงบลงไปแล้วมันเป็นขึ้นมาที่ใจที่สงบนั้นไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องมาไปตรงไหนแต่ไม่ต้องไปหามาเพิ่มมาเติมอะไรอะไรมันไม่สงบอะไรมันไม่สงบมันไม่สงบเพราะอะไรแก้ไขกำจัดเพื่อที่จะปล่อยวางละออกไปปล่อยวางออกไปในเมื่อละออกไปปล่อยวางออกไปโดยอุบายการพิจารณาที่แยบคายความสงบมันเกิดขึ้นเองมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เกิดขึ้นเองมีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนความสงบมีอยู่แล้วที่มันไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะมีสิ่งมากวนน้ำก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีอะไรไปกวนน้ำเขานิ่งของเขาเห็นไหมน้ำที่ขังไว้ในโอ่งนะไม่มีอะไรไปกวนน่ะน้ำเขาสึกใครน้ำเขากระเพื่อมไหมไม่มีอะไรไปกวนน้ำเขาก็เพิ่มไหมนิ่งถ้าก็มีอะไรไปกวนน่ะน้ำไม่นิ่งหรอกใจของเราก็เหมือนกันไม่มีอะไรไปกวนกว่านั่นละใจสงบความสงบของใจมีอยู่แล้วอะไรที่จะกวนอะไรจะเป็นเหตุใจไม่สงบอะไรที่จะเป็นเหตุใจไม่สงบเราละออกไปแล้วความสงบไม่ต้องหาความสงบมีอยู่แล้วและมีอยู่อย่างนั้นไม่หนีไปไหนเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสงบความสงบอันนั้นก็คือเก่าบางทีอดโอ้ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนี่บางทีมันไม่สงบเด้มันเคยสงบแล้วมันเคยสงบแล้วบางทีมันไม่สงบขึ้นมาวันสองวันสามวันไม่ยอมสงบหรอกเร่งความภาคความเพียรเร่งความภาคความเพียรเร่งความภาคความเพียรเขาเวลามันสงบขึ้นมามันก็ยินเหมือนเดิมมันไม่ได้หนีไปไหนบางทีมันคิดว่ามันหายไปนะไม่ได้หายไปไหนเลยจึงว่าอะไรเป็นข้าศึกกระจายให้กำจัดสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาโปรดอะไรพาหิยะภิกขุเหรอก็จำไม่ใครได้แล้วเทศเพียงแต่ว่าอะไรเป็นข้าศึกกระจายให้ละสิ่งนั้นเสียพระพาหิยะได้สำเร็จพระอรหันต์ทันทีอ้าวอะไรเป็นการสึกใจให้กำจัดสิ่งนั้นให้ละสิ่งนั้นเสียไหนเมื่อกำจัดสิ่งที่เป็นการสึกละสิ่งที่เป็นการสึกใจได้ใจนั้นเป็นใจที่ไม่มีกิเลสเพราะการสึกไม่มีสิ่งที่กิเลสจะมากวนใจไม่มีใจนั้นก็เป็นใจที่ไม่มีการสึกไม่มีกิเลสมากวนใจใจที่ไม่มีการสึกใจที่ไม่มีสิ่งมากวนใจนั่นละพระอรหันต์อยู่ที่ใจนั้นสมาธิก็เหมือนกันส
มาธิเป็นสมาธิเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิที่ไม่มีอารมณ์มากวนใจไม่ใช่ว่าอรหันต์อยู่บนฟ้าอากาศที่ไหนนะไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกกับศาสนาไม่มีอะไรจะเป็นข้าศึกของกับจิตต่อจิตใจไม่มีอะไรที่จะมาทำลายพระศาสนาของพระที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประกาศไว้ให้พากันประพฤติปฏิบัติไม่มีอะไรจะมาทำลายมีแต่ตัวกิเลสตัวเดียวตัวกิเลสตัวนี้เป็นตัวอันตรายคำทำคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมด 84,000 พระธรรมกายเทศอยู่45พรรษา45ปีเทศเพื่อให้กำจัดกิเลสตัวเดียวทำไมยังไงเทศเพียงเท่านี้ก็เพราะตัวนี้เป็นตัวอันตรายตัวนี้เป็นข้าศึกตัวนี้เป็นตัวเสนียดจันไรตัวอัสรพิษให้กำจัดตัวเสนียดตัวจันไรตัวอัสรพิษนี้เสียแล้วจะอยู่อย่างปลอดภัยจิตใจของสัตว์โลกไม่ใช่เพราะผู้บวชไม่มีอะไรที่จะมารบกวนเบียดเบียนมีแต่ตัวกิเลสเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงเมตตาอย่างยิ่งอะไรที่จะเป็นข้าศึกอะไรที่จะมาเบียดเบียนทำลายพระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดสิ่งนั้นแล้วเราพากันจริงจังในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าแค่ไหนเพียงไรเรียกว่าสนองพระเมตตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อเราแค่ไหนเพียงไรเราสนองพระเมตตาของพุทธเจ้ามากนั่นละเรามีโอกาสที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกใจได้มากเท่ากำลังของการปฏิบัติของเรานั้นทำให้มากเจริญให้มากเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงจะมีสติปัญญาวิชาความรู้แค่ไหนเพียงไรเพียงไรก็ช่างแต่ว่าไม่สนใจในการทำให้มากไม่มีทางดอกถ้าหากมีทางพระพุทธเจ้าไม่สอนดอกทำให้มากภาวิโตบุรีกโตพระพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสอย่างนี้ไม่ต้องไปทำมากดอกนี่บวชนานๆแก่ๆขึ้นมากกิเลสมันแห้งไปเองดอกพระพุทธเจ้าจะเทศนาอย่างนี้ไม่เทศนาดอกทำให้มากเจริญให้มากบวชนานสักขนาดไหนนี่แต่อยู่อย่างประมาทสู้ผู้บวชขนาดเดียวมั่นตั้งมั่นคงอยู่ในความไม่ประมาทไม่ได้อายุสักร้อยปีก็ช่างแต่อยู่ด้วยความประมาทสู้คนมีชีวิตอยู่ประเดี๋ยวประดาวแต่มั่นตั้งอยู่ในอัปปมาตธรรมผู้ที่ตั้งอยู่ในอัปปมาตธรรมจะมีอายุน้อยนิดแต่ก็ยังประเสริฐกว่าผู้ที่มีอายุถึงร้อยปีหรือหลายร้อยปีนานถ้าขนาดไหนก็ช่างเถอะมันอยู่ในความประมาทมันจะได้อะไรมันก็ได้ความได้แต่ความประมาทอย่าไปสนใจเวลาเวลาอย่าไปสนใจเวลาเวลามันจะรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวก็ตีม่งเดี๋ยวก็ตีม่งเดี๋ยวก็ตีม่งนี่มันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรดอกอย่าไปสนใจกับเขาสนใจกระใจของเรานี่การกำจัดใครสิ่งที่เป็นข้าศึกกระใจเดี๋ยวนี้เรากำจัดได้ผลแค่ไหนเพียงไรตัวที่มันกวนใจตัวที่กวนใจตัวที่ลบเกวนจิตใจแต่เดี๋ยวนี้เรากำจัดได้หรือยังนี่ตั้งเป้าไว้ขนาดนี้ถ้าหากว่ายังไงกำจัดตัวนี้ยังไม่ได้นี่จะไม่เลิกจากการนั่งสมาธิจากจะมันจะไม่เลิกจากการเดินโยกมนี่ตั้งเป้าทุกครั้งตั้งเป้าทุกครั้งมันก็หลัดหลุดไปมันก็หลุดไปมันก็ขาดไปเป็นลำดับเท่านั้น
อยู่กับความตั้งใจอยู่กับความจริงจังถ้าหากว่ามีความตั้งใจมีความจริงจังในการที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าใจไม่ได้ผลดอกไม่ได้เรื่องแต่ตั้งใจบางทีมันยังครึ่งไปครึ่งอยู่ตั้งไปตั้งใจจริงๆบางทีมันยังถอยหลังกุดกุดนี่มันก็กิ้งคกขึ้นภูเขาอย่างนั้นนะตั้งใจยังไงบางทีมันก็ยังถอยหลังได้ยันหน้ายันหลังยันหน้ายันหลังบางทีมันก็ยังจะทับเราสับแล้วเราไม่ตั้งใจมีขนาดไหนตั้งตามสุดตรงไหนตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นเท่านั้นแหละไม่มีความภาคความเพียรไม่เลือกดอกไม่เลือกเด็กไม่เลือกหนุ่มไม่เลือกสาวไม่เลือกแก่ไม่เลือกเท่าไม่มีอะไรจะสกปรกยิ่งกว่าตัวกิเลสแต่กิเลสมันไม่ได้บอกว่ามันสกปรกนะอร่อยอร่อยแซ่บอร่อยกิเลสมันว่าอย่างนั้นแต่ธรรมชาติมันเป็นของสกปรกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ว่าเป็นของทรงตัดทรงรู้แล้วเห็นแล้วนี่ไม่มีอะไรที่จะสกปรกเท่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธพระเจ้าเสด็จไปในเมืองอะไรจำไม่ได้แล้วมีพราหมณ์คนหนึ่งน่ะเที่ยวตระเวนหาลูกเขยทำไมจึงตระเวนหาลูกเขยล่ะในเมืองนั่นทั้งเมืองล่ะหาใครสักคนที่จะมาเหมาะสมกับลูกสาวของเราไม่มีงามมากงามยิ่งกระทั่งเป็นภาระพ่อต้องไปตระเวนหาลูกเขยเพื่อให้มันสมกับลูกสาวของเจ้าของไปเลยไปเจอพระพุทธเจ้างามมากโอ้นี่เหมาะสมแล้วพระพุทธเจ้าเองเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วนี่เขาไปบอกตรงๆแล้วท่านนี่เหมาะสมกับเป็นลูกเขยของเราลูกเขยของเรางามมากนะพระพรามเลยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะท่านไม่ได้วางท่านไม่สนใจในเรื่องงามไม่งามอย่างที่พรามนะท่านเอาความจริงเข้ามาพูดเลยท่านพูดยังไงลูกสาวของท่านยังไงในที่ท่านว่างามนั้นนะนี่ความจริงเป็นของที่สกปรกที่สุดน่าเกลียดที่สุดแม้แต่เท้าของเราจะไปแตะต้องเราก็ยังสะอิดสะเอียนหรือว่าขี้เดียดพระพุทธเจ้าเห็นจริงอย่างนั้นก็พูดตามที่รู้เห็นรู้จริงเห็นจริงนั้นพราหมณ์เกิดความรู้จริงเห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดออกไปนั่นนะพราหมณ์เห็นว่าเป็นของปฏิกูลจริงๆเห็นว่าเป็นของสกปรกจริงๆพราหมณ์ละสักกายทิฏฐิเห็นของสกปรกอันเห็นร่างกายที่ว่ายึดเป็นเราเป็นของสกปรกขึ้นมาทันทีพราหมณ์ได้สำเร็จเป็นพระโสดาในขณะที่พระพุทธเจ้าพูดเพียงไม่กี่คำนั้นเพราะพราหมณ์นั้นมีอุปนิสัยมีบารมีที่จะได้สำเร็จมรรคผลด้วยคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนั้นโอ้ลูกสาวไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟเลยนะลูกสาวเป็นฟืนเป็นไฟเลยพยาบาทมากทีเดียวนั่นพระพุทธเจ้ามุ่งเพื่อโปรดพราหมณ์ลูกสาวเขาจะเป็นไงเป็นเรื่องของเขาเรื่องของกิเลสก็เป็นเรื่องของกิเลสนี่จึงว่าเราหลงอะไรเราหลงอะไรเราก็ต้องเอาสิ่งที่เราหลงอันนั้นมาเรียนเอามาศึกษา
เราไม่รู้ไม่อะไรไม่รู้อะไรเราก็ต้องเอาสิ่งที่เราไม่รู้นั่นน่ะเอามาเรียนแล้วมารู้เองมันรู้แล้วมันไม่หลงดอกมันจะหลงยังไงก็มันรู้นี่จึงว่าให้สนใจในการเร่งในการที่จะศึกษาเร่งในการที่จะเรียนให้รู้สิ่งที่เราหลงทำไมอย่างนั้นน่ะไอ้ตัวกิเลสคือตัวหลงอันเนี้ยมันจะเป็นข้าศึกให้เราตลอดกาลไปไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกให้เราตัวจิตของเราที่หลงไม่รู้จักความจริงไม่รู้จักของจริงไม่รู้จักสัจธรรมของจริงตัวนี้จะเป็นข้าศึกของเราต่อไปตลอดการไปทีเดียวไม่ใช่เป็นข้าศึกจนตายเป็นข้าศึกของเราตลอดการไปทีเดียวจะเกิดตาย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 อีกนานหาประมาณมันหาประมาณไม่ได้ไอ้ตัวจิตของเราที่หลงอันนี้จะเป็นข้าศึกของเราต่อกันได้ตลอดการไปทีเดียวเกิดไปที่ไหนเกิดไปที่ไหนเกิดไปที่ไหนนี่ก็พอใจในกองหมูดกองขูดกองนี้ไม่สิ้นสุดเป็นจึงรีบพากันมีความเพียรมีความพยายามให้ยิ่งตื่นตัวกันเสียตื่นกันเสียรู้กันเสียเห็นกันเสียอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นและจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากคำว่ามูดคูดไม่มีมาลุบมูดคูดไม่มีไม่มีเพราะอะไรไม่มีเพราะใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องมูดคูดเต็มโลกใจของเราไม่เกี่ยวข้องมูดคูดมันมาเกี่ยวข้องกับเรามันมายุ่งกับเราเห็นไหมนะกองขี้กองเยี่ยวเขามาเกี่ยวข้องกับเรามาลบเรานี่ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสก็เหมือนกันใจของเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับเขาเขาไม่เล่นมาเกี่ยวข้องกับเราหรอกจึงว่าไม่มีอะไรสกปรกเท่ากิเลสกองมูดกองขูดอยู่ตรงไหนมันก็ยังแล่นไปเหมือนกับผีปอบผีกระสือนั่นน่ะเหมือนกับแมงวันเขียวเห็นไหมแมงวันเขียวอ่ะกินไม้แรงเท่าไหร่นี่มันเยอะมันยิ่งไปมากมันยิ่งไปรวมกันมากแมงวันเขียวเป็นยังไงจิตของผู้ที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่จะต้องเป็นลักษณะแมงวันเขียวไม่ผิดยินว่าไม่ออกอ่ะระวังนี้ไม่ภาวนามากๆล่ะตายแล้วไปไม่ตายแล้วไปเป็นแมงวันเขียวนะเดี๋ยวจะว่าไม่บอกทำไมตายแล้วไปเป็นแมงวันเขียวเล่ายังไม่ทันตายมันก็เป็นมันเป็นแต่ยังไม่ทันตายคุณยังพอใจอยู่นี่ดิยังพอใจอย่างในรัฐอยู่อย่างนี้ตลอดไปบอกช้ามากนี่ก็มิตรเราไปหาอยู่หากินข้าวมาหาอยู่หากินข้าวมาหาอยู่หากินข้าวมาหาอยู่หากินหาอยู่หากินจนตายเกียรติของก็กินบางทีก็ยังตะเกียกตะกายไปหาอยู่หากินไม่ทุกข์กว่านี้มันจะมีทำอย่างนี้มันไม่ทุกข์แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วพระเนนเราก็เหมือนกันอยู่กับการภาวนาเดินไปตรงไหนเดินไปทางไหนจะเดินไปกุฏิเดินจะไปทางไหนก็ช่างจะเดินไปบินท่ามบาทเดินกลับมาก็ช่างจะปัดตาดเดียวก็ช่างจะทำข้อวัดเช็ดถูอะไรก็ช่างภาวนาเดินลงไปก็เหมือนกระดูกกระดูกเดินไปเดินกลับมาก็เหมือนกระดูกเดินกลับมาจะปัดจะกวาดจะเช็ดจะถูอะไรก็เหมือนกระดูกเคลื่อนไหวทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นนี่ลักษณะอยู่กับภาวนาเอาอารมณ์เอากรรมฐานเอากระดูกเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเอากระดูกมาเป็นอารมณ์ของใจท่านกล่าวไว้พระเถระเดินโยมกลมอยู่
เอาบ่อยไอ้พอบริกรรมอธิ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 ถ้าสมัยก่อนโน้นนี่ก็ข้างพุทธกาลใจมันเห็นกระดูกขึ้นมาจริงๆนี่มันเห็นกระดูกไปร่างกายทั้งร่างกายมีแต่กระดูกไปหมดเห็นร่างกายที่เดินอยู่เป็นกระดูกร่างกายตรงไหนก็เป็นกระดูกไปหมดทั้งโลกกระทาดนี่เป็นกระดูกทั้งนั้นหาผู้หาคนอะไรไม่มีกระดูกมันจะเป็นผู้เป็นคนที่ไหนท่านยังกล่าวว่ามีคนเขามีผู้หญิงเดินคนมาเดินมานั่นนะเดี๋ยวก็มีผู้ชายเดินมาก็เขามาเดี๋ยวก็คงจะไม่ตามกันมาเท่าไหร่ดอกผู้ชายเดินตามมาถามไอ้พูดในท่านที่เดินยังกลมอยู่นั่นพระผู้เป็นเจ้าเห็นอุบาสิกาเดินมาทางนี้ไหมท่านว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเห็นแต่กระดูกเดินไปนั้นอันนั้นท่านเอาความจริงมาพูดจริงอย่างที่ท่านเห็นนี่เราก็ให้เอามาเป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์เป็นที่ระลึกท่านทำกันอย่างนี้คำว่าอรหันต์นี่ท่านทำกันจริงๆและท่านก็เป็นจริงๆท่านก็ได้จริงๆถึงจริงๆให้เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของเราธรรมะไม่ต้องไปเรียนไกลไม่ต้องไปเรียนมากเพราะสิ่งที่เราหลงนี่มันไม่ได้อยู่ไกลแล้วมันไม่ได้มีมากมายอะไรพระพุทธเจ้าเทศนาประกาศอริยสัจธรรม ก็มีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีแต่ความในของเกิดของแก่ของตายเท่านี้มีแต่ของเกิดของแก่ของตายเท่านี้พระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจหลงก็หลงอันนี้รู้ก็รู้อันนี้ถ้ารู้อันนี้แล้วไม่หลงอันนี้นะสี่สิบห้าปีสี่สิบห้าพรรษาเทศเฉพาะอันนี้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์พระธรรมขันธ์มากมายแต่สรุปลงก็เอาอันนี้มาเทศทำไมจึงเอาอันนี้มาเทศถึงสี่สิบห้าปีก็เพราะต้องการให้คนรู้อันนี้เห็นอันนี้ทำไมต้องการให้คนรู้อันนี้เห็นอันนี้เพราะคนหลงอันนี้กันเท่านี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้ารู้เท่านี้เห็นเท่านี้หาประมาณไม่ได้ในความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประกาศนี่ธรรมที่เราตถาคตทรงรู้ทรงเห็นนั้นหาประมาณไม่ได้ที่นำมาประกาศด้านเพียงแต่กำมือเดียวเท่านี้ทำไมจึงเอามาเทศนาน้อยแท้ก็เพราะเท่านี้ก็สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติตามรู้ตามเห็นตามและพ้นจากกิเลสตัณหาได้พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้เท่านี้ก็พอแล้วถึงมรรคผลนิพพานได้เป็นจุดหมายปลายทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะมีอะไรอีกเพราะเท่านี้ก็ถึงแล้วทำไมจะต้องเป็นเหตุมายาเท่านี้ก็รักษาไข้คนเป็นไข้หายแล้วทำไมจะต้องไปขนยามาเป็นตันๆเป็นเที่ยวล้อเที่ยวเกวียนไม่จำเป็นยากำมือเดียวเท่านี้ก็สามารถที่จะรักษาไข้หายได้ไม่จำเป็นต้องไปหาไปหรอกสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาเพียงกำมืออย่างนั้นมันมีอยู่ในเราไม่ได้บกพร่องความเกิดมีอยู่ในเราความแก่มีอยู่ในเราความตายมีอยู่ในเราใครไม่มีความเกิดใครไม่แก่ใครไม่เจ็บใครไม่ตายมีไหมมีนี่เราหลงอันนี้นะเดี๋ยวนี้หลงอันนี้ว่าเป็นคนหลงนี่ว่าเป็นเราหลงนี่เป็นของเราหลงว่าเป็นตัวเป็นตนหลงว่าเป็นชายเป็นหญิง
กิเลสตัณหามันมาสอนให้สมมติเป็นอย่างนั้นบัญญัติให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังให้ไปยึดติดในสมมติบัญญัติอันนั้นไปอีกอุปาทานพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้สิ่งที่กิเลสมันตัณหามันสมมติบัญญัติขึ้นมามันสอนขึ้นมาติดตามกันมาสอนให้รู้เสียในเมื่อรู้แล้วนี่มันไม่ไปยึดไปติดอุปาทานไม่มีเนี่ยไปแล้วว่าไม่ออกกันนั่นน่ะจะไปไหนอ่ะใจมันต้องให้มันเด็ดใจต้องให้มันคมทำมันเฉียบให้มันเด็ดมันคมให้มันเด็ดขาดจึงหมดใจของผู้ปฏิบัติใจไม่คมใจไม่เด็ดเนี่ยไม่ได้หรอกกิเลสมันไม่ใช่ของที่จะปิดเปื่อยมันเหนียวที่สุดแข็งก็แข็งที่สุดเหนียวก็เหนียวที่สุดนี่เดี๋ยวทั้งแข็งที่สุดเหนียวที่สุดแล้วมันมาโบกกันมันจะขนาดไหนแข็งก็แข็งเหมือนแข็งเหมือนกระเพาะดิคมก็ไม่มีอะไรที่จะเปรียบอย่างนั้นมันจะแข็งขนาดไหนเหนียวขนาดไหนนี่ชนเข้าไปมันขาดไปเลยไม่ต้องเป็นอย่างนั้นใจของผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นคำว่าถอยหลังใหญ่มันมีพากันนั่งภาวนานั่งคันสมาธินั่งภาวนาไม่ใช่นั่งให้จิตรวมไม่ใช่นั่งให้จิตสงบไม่นั่งให้จิตมันนั่งไม่นั่งไม่ใช่นั่งให้หลับนั่งดูสิ่งที่เราหลงว่าเป็นคนหลงว่าเป็นเราเนี่ยแล้วมันตรงไหนเป็นคนตรงไหนเป็นเราตรงไหนเป็นเราตรงไหนเป็นเราตรงไหนเป็นคนถามไปทุกชิ้นทุกส่วนตรงไหนมันเป็นกิเลสตัณหาถามมันลงไปทุกศอกทุกมุมทุกศอกทุกมุมจนกระทั่งทะลุปุป่งไปหมดนั่งภาวนาอย่าไปนั่งกล่อมอยากแต่ให้ใจสงบอยากให้ใจสงบพอใจจะเริ่มสงบมันก็หลับก่อนแล้วเพราะคำว่ากล่อมมันก็เป็นเรื่องของกิเลสพอกล่อมไปสักหน่อยมันก็ให้สลบไปเลยเท่านั้นก็เกลียดนะมันจะเมตตาใครที่ไหนนั่งภาวนามันก็ไม่ได้เมตตานะมันไม่ได้กลัวมันจับคอมกับคมยังกันทางสลบสลายไปเท่านั้นตื่นขึ้นมาแล้วโอ้กี่โมงแล้ววะนั่นตื่นขึ้นมากี่โมงแล้วนาฬิกาตีเท่าไหร่แล้วนั่นโอ้นั่นนี่นอนต่อไปเท่านั้นนะเพราะมันดึกแล้วนอนต่อไปตั้งใจไว้จะไม่หลับจะไม่ลืมสติจะไม่ลืมสติแม้แต่ขณะเดียวนี่ต้องอย่างนั้นเราจะเอาความหลับเอาความไม่มีสติหลงสติไม่มีสติติดต่ออย่างนั้นเหรอเป็นการต่อสู้กับกิเลสต้องเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะหน้าที่การงานอะไรก็ช่างเถอะคนไม่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะไม่ได้เรื่องไม่เป็นนักการพานลงก็ช่างเขาก็ยังไม่ได้สอบไปผ่าน
แล้วผู้ที่ไม่สมบูรณ์ในสติสัมปชัญญะนี่จะมาต่อสู้ก็ทำไมต่อสู้กิเลสเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ได้ผลต้องทำเรานี่ให้สมบูรณ์ในสติสัมปชัญญะทำให้จิตของเรานี่ให้สมบูรณ์ในสติเป็นมหาสติขึ้นมาขัดสมาธิลงไปขัดลงไปแล้วให้อยู่อย่างนี้บอกมันไปอย่าขยับนะให้อยู่อย่างนี้ไม่ให้ขยับอย่าขยับนะตะวันไม่ขึ้นเจ้ามีเจ้าหมดสิทธิ์ว่างั้นน่ะหมดสิทธิ์ที่จะขยับหมดสิทธิ์ที่จะห้ามมาให้ขยับห้ามมาให้ลุกบังคับมันขนาดนั้นเอ้าไม่เสียหายตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้วขาก็มันจะเสียหายกับพระพุทธเจ้าก็เสียหายแล้วมันจะได้เห็นมั้ยคำว่ามันยึดพวกทิฏฐิสกายทิฏฐิมันขนาดไหนสกายทิฏฐิมันขนาดไหนคำว่าอุปาทานมันขนาดไหนมันยึดขนาดไหนคิดถึงผู้ใหญ่อ้อมตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มนั่งจนสว่างสองทุ่มสามทุ่มนั่งจนสว่างเที่ยงตรงอยู่อย่างนั้นคำที่จะงงไม่มีสับประงกไม่มีพอสว่างแล้วกราบพระไว้พอกราบพระปุ๊บปั๊บลุกไปเลยไม่เห็นจะต้องดัดเส้นดัดสายอะไรอ้าวเท่านี้ไม่ใช่ธรรมดาจึงใจมันสงบลงไปแล้วมันอยู่กับความสงบนะมันไม่ได้อยู่ก็เจ็บมันไม่อยู่ก็ปวดมันอยู่ก็ใจที่ใสที่สว่างเลยนะร่างกายมันก็กองขี้หมาดีๆจะไปสนใจอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่มีเครื่องอยู่นะมันก็มาอยู่กับกองขี้หมาเนี่ยกองขี้หมามันก็แสนที่จะเป็นกองขี้หมานะไม่มีความสงบไม่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่ใจมันก็ไปอยู่กับกองขี้หมาเดี๋ยวมันก็นอนไต่ยิกๆตรงนั้นนอนไต่ยิกๆตรงนี้เจ็บตรงนั้นคันตรงนี้คันยิบยิบยับขึ้นมานั่นนอนมันไตมันสงบเข้ามามันรวมตัวเข้ามามันสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะมาสนใจอะไรก็กองขี้หมาเห็นไหมล่ะกองขี้หมาฮะเดี๋ยวขันยิบยิบยิบยับล่ะนอนมันไตอ่ะ